สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ส้มซ่าจะพาคุณผู้ชมไปตามติดอัปเดตข้อมูลข่าวสารของคู่รักคู่ข้าวใหม่ปามันอย่างหนุ่มท็อปพิพัฒน์กับสาวนุ่นศิลพันธ์กันค่ะท็อปควงนุ่นฟุ้งฮันนีมูนหวานที่กรีซเมินกระแสดราม่าได้เงินมหาลัยเที่ยวแผน2ปีปั๊มลูกเพิ่งจะไปสวีทหวานฮันนีมูนกันมาค่ะคุณผู้ชมสำหรับคู่ข้าวใหม่ปามันอย่างหนุ่มท็อปพิพัฒน์ก็เกิดมีกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลกันอีกแล้วค่ะว่าทั้งหนุ่มท็อปและสาวนุ่นเนี่ยใช้เงินของมหาลัยไปเที่ยวงานนี้หลายคนอยากรู้รายละเอียดว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเจอตัวทั้งคู่ที่งานฉลองครบรอบ14ปีนิตยสารแฮมเบอร์เกอร์เจ้าตัวได้ออกมาบอกเขาว่าอาทิตย์นี้เนี่ยฮันนีมูนสวีทหวานกันมาที่ประเทศกรีซค่ะชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยตอนนี้แฮปปี้มากเพราะหนุ่มท็อปเสมอต้นเสมอปลาดูแลเป็นอย่างดีส่วนเรื่องลูกเนี่ยแพลนไว้อีก2ปีเร่งปั๊มอย่างแน่นอนค่ะส่วนกระแสดราม่าเรื่องเงินมหาวิทยาลัยทั้งคู่ได้ออกมาบอกว่าเป็นเงินขวัญถุงที่รุ่นพี่รุ่นน้องรวมกันให้ในวันแต่งงานเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งคู่พูดถึงรายละเอียดในเรื่องนี้กันเลยค่ะโอ้ยสวีทเต็มที่เลยครับไปในฐานะสามีภรรยาเนาะก็ต้องเต็มที่กันหน่อยตอบนี่ไม่ได้หันมามองหน้าเลยไม่เป็นไรก็เขาถามแหมเต็มที่ไปเลยสวีทที่จะบอกไหมครับโอ้ตอนแรกก็เคยบอกเนาะว่าจะไม่แต่งเล่นตัวแต่รู้ว่าแต่งแล้วมันดีนี่แต่งนานแล้วเนี่ยฮะดียังไงตอบเดี๋ยวเจ๊จะบอกไปจ้าคือตอนเป็นแฟนกันมันจะมีภาวะการงอนกันได้น้องแบบอยากงอนไม่อยากคุยสะบัดบ๊อบใส่กันได้แต่พอแต่งงานแล้วรู้สึกว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมานอนแบบห้องเดียวกันเจอหน้ากันภาวะการแบบลอมชอมกันมันดีกว่าค่ะรู้สึกว่าแต่งงานแล้วสมูทไม่ทะเลาะเปลี่ยนไปเยอะไหมครับโอ้แต่งเถอะจริงๆแสดงว่าเราสองคนค่อนข้างดูแลกันดีดีค่ะดีค่ะพี่ท็อปเสมอต้นเสมอปลายดีแต่ว่ายิ่งแต่งเรารู้สึกว่าเขาใจเย็นเขาน่ารักขึ้นเยอะเลยยังไม่กล้าที่จะมีน้องเร็วๆนี้เลยครับนะคิดไปบ้างแล้วเดี๋ยวก่อนเห็นโอปอลแล้วอะเนาะโทรไปคอนเกรสว่าจะโทรไปแล้วก็อาจจะสักพักนึงค่ะนึกว่าท็อปเป็นพ่อที่ดีมากๆได้แน่ๆเดี๋ยวอาจจะ 2-3 ปีค่ะไว้ก่อนคือตอนนี้หลายอย่างมันวุ่นเหลือเกินนะครับแล้วถ้าเกิดมีลูกขึ้นมาผมคิดว่าอยากจะให้เวลากับเขาอะตอนนี้คิดว่ายังทำไม่ได้จากงานที่รับไว้แล้วก็เลยคิดว่ายังก่อนเออเนี่ยนุ่นตกใจตรงที่กลับมาเราทุกคนคิดว่าดาวมาจะบอกให้มันเป็นเรื่องแบบเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะคือมีพี่กลุ่มหนึ่งใจดีให้เงินขวัญถุงแต่งงานเพียงแต่ว่าให้ในนามของกลุ่มใหญ่เพียงแต่ว่าข่าวสารเนี่ยมันไม่ได้กระจายทั่วถึงทุกคนที่ทราบบางคนไม่ทราบก็เลยสงสัยแต่ว่าในมุมนู้นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารักมากที่มีแบบรุ่นพี่รุ่นน้องใจดีอะค่ะแล้วก็สนับสนุนเราอะค่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆเลยเพราะว่าตอนที่มีข่าวอะไรเงี้ยนู้นก็มันต้องเรื่องใหญ่หรือเปล่าจริงๆกลับมาก็ยังแซวพี่เลยว่าพี่ดังเรารู้เปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่เลยนุ่นกลับมองว่ามันเป็นมุมของการที่บอกว่าสถาบันนุ่นรักกันเรารักกันอะไรเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าหนุ่มท็อปและสาวนุ่นก็ได้ออกมาเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมถึงกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลโดยทั้งคู่ก็บอกว่าไม่ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทั้งคู่ก็ได้ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเป็นเงินขวัญถุงที่รุ่นพี่รุ่นน้องรวมกันให้ในวันแต่งงานค่ะI like to be what I am not National, but hey, why not? Life is mine, it's a fact Wake up in the morning and I picture myself flying in the sky Summer bird, it's not a lie And now that I'm diving through the